ครับเราข้ามมาดูวงการหมัดมวยที่ช่องนาว26ของเราจะถ่ายทอดสดเย็นวันนี้กันบ้างนะครับคมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยดีฮีโร่นะครับคู่เอกนำรายการ145ปอนด์ครับเจอกันระหว่างราฟฟี่สิงห์ป่าตองเจอกับสีขออภัยครับเป็นทางฝั่งของสีเมืองไผ่อำนาจมวยไทยยิมนะครับความพร้อมจะเป็นอย่างไรติดตามกับรายงานพิเศษครับศึกมวยไทยท่อน้ำไทยดีฮีโร่อาทิตย์นี้สดจากสนามมวยคมชลึกอตก.3จังหวัดนนทบุรีคู่เอกนำรายการราฟฟี่สิงห์ป่าตองพบสีเมืองไผ่อำนาจมวยไทยยิมพิกัด145ปอนด์ราฟฟี่สิงห์ป่าตองยอดนักชกจากฝรั่งเศสวัย26ปีชื่อเล่นชื่อโบริข้ามน้ำข้ามทะเลมาฝึกซ้อมกับค่ายมวยสิงห์ป่าตองที่จังหวัดภูเก็ตฝีมือไม่ธรรมดาเตะต่อยรุนแรงวงในมีศอกอันตรายอาวุธทีเด็ดอยู่ที่ออกหมัดหนักหน่วงรุนแรงไฟล่าสุดชนะน็อกยก2ฉลามทองเสร็จป๋านนท์แต่ก่อนหน้านี้ไปแพ้พงศิริปอศิริพงมา2ไฟรวดส่วนสีเมืองไผ่อำนาจมวยไทยยิมนักชกจากบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นวัย21ปีสไตล์การชกมวยจังหวะฝีมืออาวุธคมเตะต่อยดี3ฟอร์มหลังสุดแพ้ใครไม่เป็นชนะรวดทั้ง3ไฟชนะน็อกยก3โชคดีสอธนาเพชรและชนะคะแนนรุ่งรัตน์พุ่มพันธุ์ม่วง2ไฟติดนอกจากนี้ยังมีมวยที่น่าสนใจอีกมากมายเปิดหัวด้วยพิกัด124ปอนด์ยกขาวอมวยไทยศึกษาจอมบึงพบกับแกนศักดิ์ศักดังสิทธิ์คู่ที่2เพชรยหาจ่าจิตชนะพบกับสันสิทธิ์หนุ่มน้อยคู่ที่3กุหลาบขาวสอทอนรงพบกับ3สิงห์ปอพีรพัฒน์รองคู่เอกห้ามพลาดสิงห์ประภาสอจอเปกุไทยพบกับเอกเมืองคอนมอกรุงเทพธนบุรีติดตามการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องนาว26ได้ในวันอาทิตย์นี้เวลาเดิม 18:25 นถึง 20:45 นาที2ชั่วโมงครึ่งแห่งความมันประกบคู่มวยคุณภาพโดยเดียเกียรติเพชรพร้อมทีมงานมวยคู่เอกวันนี้นะครับเป็นประเภทที่ชกไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูอยู่แล้วนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนเผลอๆอาจจะไม่ครบ5ยกด้วยซ้ำนะครับติดตามไปได้นะครับหลังจากจบพิกัดกีฬานะครับช่วงเย็นวันนี้